ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม Undead Nation ครับผมซึ่งเกมนี้ก็มาในแนวแบบสร้างบ้านนะฮะแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับตึกซะมากกว่านะแล้วเราก็ดีไซน์ได้ครับว่าแต่ละห้องเนี่ยเราจะใช้ทำอะไรนะครับซึ่งธีมของเกมนี้คือซอมบี้นั่นแหละครับก็คือโลกล่มสลายไปแล้วล่ะเราก็ต้องแบบว่าพยายามเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดนะครับซึ่งระบบการต่อสู้เกมนี้จะเป็นแนววางแผนเดี๋ยวไปดูเลยด้านซ้ายเห็นไหมที่เป็นรูปซอมบี้แคมเปญนั่นเองนะครับก็อันนี้คือจะเป็นระบบการต่อสู้แบบแรกเลยโอเคครับก็ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับจะมีบอกว่าที่บ้านหลังนี้ซอมบี้มีกี่ตัวนั่นเองจัดไปครับเราก็ต้องอย่างเงี้ยเข้ามาบุกทำลายซอมบี้ด้วยสำรวจบ้านด้วยอะไรด้วยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกฮีโร่ครับก็คือเราจะเอาฮีโร่เนี่ยมากี่ตัวก็เบื้องต้นก็คือเลือกได้3คนเห็นไหมเออแต่ละตัวก็จะมีบอกครับว่าสายอะไรเรามีสายแทงมีสายโจมตีทั้งระยะไกลระยะไกลอะไรเงี้ยครับก็ manage เอาเองก็แล้วกันว่าเราจะใช้ตัวอะไรบ้างซึ่งมันจะมีรูปสายฟ้าสีแดงบอกอยู่ว่าตัวเนี้ยมันใช้พลังงานเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยมันจะให้เราเลือกตัวละครไปได้ไม่เท่ากันคือแล้วแต่พลังงานก็แล้วกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะฮะ attackเอาล่ะเราก็ใช้วิธีการส่งทหารลงไปสู้ครับก็เลือกสายแทงไปก่อนละกันนี่ผมเลือกไปให้หมดเลยอ่ะลงไปเลยลงไปให้หมดนี่ครับเห็นไหมครับไปผมไปช่วยหน่อยครับอีกคนหนึ่งใช้ลูกซองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดด้านขวาดูนะครับมันจะมีตัวให้เราใช้สกิลด้วยนะถ้าเกิดเราเจอบอสเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้สไนเปอร์ในการช่วยยิงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูสักครั้งกันแล้วกันนะครับโอเคครับบุกขึ้นชั้น2ครับชั้นแรกเคลียร์ครับผมเอ้ยนี่ไงบอสครับผมใช้ไอเทมสนับสนุนนะช่วยยิงหน่อยมาเป็นไงครับผมไหวไหมอาจจะต้องฮิวนะฮะโอ้ไม่ต้องครับผมรอดมันก็จะตื่นเต้นหน่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละห้องที่เราบุกไปอ่ะเราจะเจออะไรบ้างแล้วผมชอบการดีไซน์แมปของเกมนี้นะเห็นซอมบี้ไหมมันเหมือนกับซอมบี้ยืนอยู่บนแผ่นที่กระดาษของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองบุกบ้านนี้ดูดิอีกสักหลังหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่ซอมบี้10ตัวด้วยกันครับมี3ชั้นจะไหวปะเนี่ยโอเคแอทแทคครับผมเอ้ยแต่ว่าตัวนี้เลือดยังไม่เต็มผมลืมเติมเลือดครับคือเห็นตัวแทงของผมไหมเลือดลดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไอเทมเอาไปสู้ๆครับสังเกตซอมบี้ก็มีสายด้วยนะครับก็เหมือนเรานั่นแหละเนาะไหวไหมน่าจะไหวอยู่นะฮะพลังงานเรามีเพียบเลยคำถามคือพอเราส่งตัวละครลงไปแล้วเนี่ยพลังงานใช้ในการทำอะไรก็คือใช้ไอเทมนั่นแหละด้านขวาล่างนั่นแหละมันต้องใช้พลังงานด้วยนะครับแต่ตัวละครส่งไปเพิ่มไม่ได้แล้วนะเนี่ยผมพยายามจะส่งไปเพิ่มเห็นไหมครับส่งไปไม่ได้แล้วนะครับสังเกตนะพอเราฆ่าซอมบี้เราได้ของกลับมานะครับให้ดูด้านขวาบนนะฮะเป็นทรัพยากรที่บ้านเราสามารถเก็บได้คือตอนนี้มันตันไปแล้วล่ะผมก็ลืมเช็คนะครับเพราะว่าต้องการทดสอบระบบการต่อสู้ให้เพื่อนๆเห็นเป็นหลักโอเคครับขึ้นไปชั้น3ผมว่าต้องฮิลหน่อยแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวสายแทงตายแน่เลยห้องนี้ว่างว่ะห้องนี้ดีน่ากลัวไม่ค่อยเท่าไหร่ครับห้องนี้ยังรอดอยู่ห้องนี้ล่ะเฮ้ยวอร์นิ่งครับเดี๋ยวยิงช่วยหน่อยโอเคครับผมรอดนึกว่าจะไม่รอดนะแต่ก็เสียเลือดกันไปเยอะครับก็ตามนี้ครับก็จะได้เลเวลได้อะไรด้วยนะถ้าเกิดลงไปสู้บ่อยๆทีนี้เดี๋ยวผมสอนเรื่องการฮีลหน่อยก็แล้วกันเวลาเราจะไปลุยด่านต่อไปมันจะมีหลอดเลือดอยู่บนรูปของตัวละครเลยนะครับด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับเนี่ยเลือดเราลดเราสามารถใช้ตัวกระป๋องฮีลอ่ะเห็นไหมครับเพื่อใช้ในการเติมเลือดให้กับตัวละครได้นะครับก็อย่าลืมใช้กันแล้วกันนะครับเนี่ยฮิลนะฮะเห็นไหมครับก็ต้องใช้ทองด้วยนะครับในการซื้อนะครับโอเคพอซื้อมาแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็คือเลือดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปบู๊ต่ออะไรก็ได้เต็มที่นะครับโอเคกลับมาที่เมืองกันดีกว่าการต่อสู้เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแคมเปญนะครับมันจะมีระบบการต่อสู้อีกแต่ว่าต้องเล่นไปไกลกว่านี้แล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาด้วยคือมันมีการปล้นบ้านชาวบ้านเขาด้วยนะเห็นระบบเรดไหมครับนั่นแหละด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมี Urban Warfare ด้วยคือต้องเล่นไปไกลกว่านี้ตอนนี้เรายังเปิดไม่ได้นะครับโอเคนี่คือบ้านหลังจากที่ท่านผู้ชมเล่นจบช่วงการสอนจะมีเท่านี้แหละนะครับแล้วก็มีที่ผลิตอาหารที่ผลิตอิฐนะครับก็มากดรับได้แต่พอดีของเราเต็มแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่การต่อสู้แล้วเราก็สามารถที่จะมาอัปเกรดหรือว่าสร้างห้องใหม่ๆได้นะครับก็เดี๋ยวผมอัปเกรดอะไรก่อนดีไอเนียก็แล้วกันนะครับอัปเกรดที่ผลิตอิฐนี่แหละ
กดอัปเกรดได้เลยเห็นไหมครับใช้อิฐ 1,700 นะครับมันก็จะมีบอกว่ามันจะสต็อกของได้มากขึ้นคือแนวสร้างเมืองอ่ะโอเคป่ะใครไม่เคยเล่นแนวสร้างเมืองก็อธิบายสั้นๆกันละกันก็คือเกมพวกเนี้ยมันจะทำให้เราต้องบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วยนะครับก็คือไปสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรมาแล้วเอาทรัพยากรที่มีมาอัปเกรดบ้านให้แข็งแกร่งขึ้นมันจะมีหลายส่วนครับก็คืออย่างเช่นส่วนของการวิจัยส่วนของการผลิตทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกมเนี้ยสามารถที่จะสร้างได้พร้อมกันเนี่ยแค่อย่างเดียวเท่านั้นบางเกมคือจะให้สร้างได้พร้อมกัน2 อย่างอะไรเงี้ยครับแต่เราสามารถเพิ่มได้ครับดูด้านขวาบนเห็นรูปคอนไหมนั่นแหละคือถ้าเกิดเรากดแตะตัวบวกที่รูปคอนนะครับมันก็จะมีมาให้เราซื้อครับอยากจะได้คนงานเพิ่มแต่ไม่ได้ซื้อถาวร นะครับจะมีเป็นวัน โคตรเคี้ยวเลยเกมนี้ไม่เป็นไรครับผมทีนี้มันจะมีห้องที่เราพึ่งพูดง่ายคือยังไม่ได้สร้างอะไรเนี่ยมันจะเป็นห้องว่างอย่างเงี้ยเราสามารถมาคลีนได้นะครับแต่ก็ต้องรอไอ้คนนี้มันสร้างห้องเสร็จก่อนงั้นเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงถ้าเกิดใครขี้เกียจรอแล้วก็ขี้เกียจที่จะไปซื้ออันนั้นมันอาจจะแพงไปอะไรเงี้ยแล้วก็แตะที่เรากำลังสร้างอยู่เห็นไหมครับมันมีฟรี finish now คือพูดง่ายคือที่มันฟรีเพราะว่าเวลาที่ใช้ในการสร้างมันน้อยไงมันเลยให้ฟรีเลยอะไรเงี้ยครับก็ลองเช็คดูเองก็แล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้เพิ่มครับผมก็คือเป็นที่เก็บอาหารครับใช้เวลา2นาทีครับอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันเพราะว่าเวลามันน้อยใช่ไหมครับโอเคก็ทีนี้ดูด้านซ้ายต่อครับมันมีเครื่องหมายตกใจอยู่อันนี้คือจะเป็นเหมือนกับห้องว่างครับเราต้องมาคลีนรูมก่อนก็คือเคลียร์ความทำความสะอาดห้องก่อนครับเราจะได้สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวลองสร้างดูนะครับมันจะแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันนะครับอันแรกเป็นรีซอร์สนะครับก็คือพวกทรัพยากรนั่นแหละนะครับไอ้รีไซเคิลเซ็นเตอร์เนี่ยคือผลิตอิฐดินเนอร์คือผลิตอาหารนะครับก็จะสร้างเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดเรามีห้องว่างเนาะส่วนไอ้แมททีเรียลกับฟู้ดก็ตามนั้นครับคือไอ้คำว่าดีพอร์ตหมายความว่ามันจะเพิ่มช่องเก็บอะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเก็บอาหารได้ 4,750 ใช่ไหมถ้าเกิดผมอยากจะให้มันเก็บได้มากกว่านั้นอะแม็กไปไกลกว่านั้นก็คือต้องมาสร้างไอ้พวกดีพอร์ตนี่แหละครับทีนี้มาดูหมวดต่อไปครับ living room กับ infirmary นะครับอ่านถูกปะเนี่ยคือ living room เนี่ยเอาไว้จ้างตัวละครครับ แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับอันที่2ไอ้ infirmary เนี่ยอันนี้ก็คือการผลิตยานั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปให้ดูกันละกันนะครับผมสร้างไว้แล้วล่ะอย่างเช่นอันนี้เป็น living room นะครับก็เข้าไปดูนะครับเห็นไหมมันมีคำสั่ง recruit คนพอดีผม recruit อยู่นะมันใช้เวลา45นาทีในการ recruit แล้วก็จะมีโอกาสได้ใครบ้างก็ตามนี้และถ้าเกิดอยากได้ตัวละครที่ดาวสูงกว่านี้แน่นอนเราต้องอัปเกรดเจ้าสิ่งก่อสร้างอันนี้ก่อนมันถึงจะได้รับตัวละครที่ดาวสูงขึ้นอะไรงี้นะครับส่วนอีกอันนึงผลิตยาผมก็สร้างไว้แล้วครับเนี่ยครับก็เมดิซีนนะครับก็ผลิตยาได้ครับผมนะก็จะใช้อาหารในการผลิตแล้วก็ต้องรอเวลาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือแทนที่เราจะไปกดเงินแคชซื้อยาอะไรเงี้ยเรามาผลิตได้นะครับก็ใช้อาหารอะไรเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลามากนักนะครับส่วนสิ่งก่อสร้างหมวดสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการคราฟนะครับอันแรกเป็นโอเปอเรชั่นนะครับที่เปิดตอนนี้นะฮะโอเปอเรชั่นก็พูดง่ายๆคือเป็นแท็กติกนั่นเองครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนผมสร้างไว้ไหนว่าผมลืมนี่ครับผมโอเปอเรชั่นจำได้ใช่ไหมครับเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยมันจะมีแท็กติกที่ผมเลือกเอาสไนเปอร์มายิงบอสอ่ะนั่นแหละครับผมนั่นคือแท็กติกนะครับสามารถที่จะมาเรียนได้ที่โอเปอเรชั่นสามารถอัปเกรดได้ด้วยอันไหนที่เรามีอยู่แล้วหรืออันที่ยังไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยโดยใช้เจ้าอาหารหมดเลยเห็นไหมครับอย่างเช่นอันนี้ที่ผมกำลังเรียนเป็นอะไรอ่ะแฟตแบงนะฮะเป็นระเบิดแสงโยนแล้วก็ทำให้ซอมบี้สตันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับลองมาดูกันละกันนะครับมีเพียบเลยโอเคก่อนจากลากันไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่าด้านขวาล่างร้านค้าเข้าไปดูกันเองนะครับส่วนที่เป็นรูปจับมือคือระบบแคลนนั่นเองครับ Alliance นะครับก็ไปลองหาแคลนคนไทยอยู่ก็แล้วกันน่าจะช่วยกันเล่นช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลได้น่าจะไวกว่าเล่นคนเดียวนะฮะแล้วก็ที่เป็นรูปคน2คนอันนี้มันมี3เมนูด้วยกันนะครับอันแรกคือการเรียกว่าอะไรดีล่ะเข้าสู่โหมดการย้ายห้องอะเพราะจำได้ใช่ไหมครับคือเวลาที่ศัตรูมันมาบุกเราอ่ะหรือเราไปบุกซอมบี้อ่ะมันจะเป็นบุกไปทีละห้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเราจะต้องเอาตัวละครมายืนเฝ้าห้องด้วยนะอย่างเกมอ่ะเขาจะบังคับให้เราเลือกยืนไว้2คนเรียบร้อยแล้วเห็นรูปตัวละครที่อยู่ในห้องใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งของห้องอ่ะก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับก็คลิกหมุนเอาได้เลยถ้าเกิดเราต้องการใส่นะดูด้านขวาบนเห็นไหมครับมันจะมีหมวดคนอยู่อันนี้คือหมวดห้องอันนี้คือหมวดคนใช่ไหมครับนั่นแหละนี่คือคนที่ว่างอยู่แล้วก็เอามาใส่ได้ครับแต่ว่ามันใส่ได้แค่ห้องละคนไงเพราะฉะนั้นก็อันนี้แล้วแต่กลยุทธ์ของเพื่อนๆกันละกันว่าจะเอาใครมายืนอยู่ห้องไหนบ้างเพราะอย่าลืมศัตรูบุกมันจะบุกจากแถวล่างขึ้นไปใช่ไหมครับ
ตามเหมือนที่เราบุกบ้านซอมบี้นั่นแหละเราอาจจะเอาตัวละครมายัดกองกันไว้อะไรเงี้ยให้ศัตรูมันฮิวไม่ทันอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับโอเคจัดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูด้านขวาต่อนะครับมันยังมีอีกใช่ไหมครับรูปกล่องคือไอเทมนะครับส่วนรูปคน2คนนี้คือฮีโร่นั่นเองเราสามารถอัปเกรดฮีโร่ได้ด้วยดูด้านขวาล่างเห็นไหมมีคำว่าเกรดขึ้นๆนะครับแต่มันต้องใช้พวกเหรียญตาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยดาวสูงขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็จะมีอาบิลิตี้ปลดล็อกมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันนะครับส่วนไอที่เป็นอันนี้นะครับก็ลองแตะเข้าไปดูทีละอันก็ได้ครับคืออันนี้คือมันจะเป็นการสรุปรวมว่าตอนนี้เรามีการก่อสร้างอะไรอยู่บ้างเช่นในนี้เรากำลังรีคูทคนอยู่อันนี้คือเรากำลังผลิตยาอยู่เรียนสกิลอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับก็ตามนี้ครับมันก็คือแค่เป็นที่สรุปรวมนะครับเพราะว่าในอนาคตห้องมันจะเยอะมากเข้าใจป่ะเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเอ้ยห้องนี้มันอยู่ไหนวะคือกดไอตัวนี้แหละมีประโยชน์มากสำหรับเกมนี้นะครับส่วนด้านขวาบนนะฮะจดหมายคือของรางวัลนั่นแหละแล้วก็ฟันเฟืองนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการปรับกราฟิกนะครับก็อันแรกเลยเห็นมั้ยครับแต่ว่ามันจะไม่มีปรับอย่างอื่นแล้วนะครับก็มีแค่นี้แหละแล้วก็พวกเรื่องของการล็อกอินว่าเราคอนเนคกับอะไรอยู่เช่น Google หรือ Facebook เห็นมั้ยครับถ้าเกิดใครเผลอหรือลืมที่ไม่ได้ซิงก็อย่าลืมมาซิงตรงนี้แล้วกัน ID จะได้ไม่หายนะครับส่วนด้านขวาแค่การแจ้งเตือนก็ไม่มีอะไรไม่มีการปรับภาษานะครับเพราะนั้นใครที่อยากจะรอภาษาไทยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่ามันจะมีหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าเท่านี้กันแล้วกันครับเกมนี้ก็เพลินๆดีครับ